สมัยนั้นน่ะพวกเราอ่ะเวลาเราไปเล่นที่ลานวัดนะครับที่เราเนี้ยส่วนใหญ่จะเกิดที่ลานวัดที่วัดที่เราอยู่นะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดก่อนเหตุพี่ก้องนะครับมันเล่าแยกกันได้สมัยนั้นน่ะมียุคหนึ่งที่ค่อนข้างจะบ้าและฮิตผีถ้วยแก้วนะครับพวกผมอ่ะเวลาไปที่วัดผมก็เข้าไปนั่งเล่นกับหลวงพี่อะไรเพื่อที่จะหาขนมกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นอ่ะตั้งแต่เกิดเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยที่เราจำได้ไหมครั้งแรกที่ผมบอกเล่าให้คุณฟังว่าผมเจอเป็ดครั้งแรกในชีวิตนะครับแล้วแต่วันนั้นนะพวกเราทั้งสี่คนเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์หลวงมานะครับแล้วพวกผมเนี่ยเวลาไปเล่นเนี่ยนะครับไปเล่นที่ร้านวัดขอขนมกินอะไรกินตามธรรมดาแล้วก็มีหลวงพี่ซึ่งบวชใหม่เข้ามานะครับแกชอบเป็นแบบประเภทสายมูอ่ะไม่ใช่จะเรียกสายมูก็ได้มั้งคือชอบลองของนู่นนี่นั่นอ่ะอยากเจอผีอะไรอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยอยากวิธีมีหาวิธีไหนว่าเจอผีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแกก็ชวนเพื่อนมานะครับมาเล่นผีถ้วยแก้วกันนะครับก็โดยที่ว่าเพื่อนแกมีอยู่แค่สองลูกหลวงแกก็เป็นสามถูกปะเดี๋ยวนะพี่ศักดิ์วีขอถามตรงนี้นึงคำว่าชวนพระเพื่อนมานั่นหมายความว่าชวนพระมาเล่นผีถ้วยแก้วเหรอพี่ก็พระด้วยกันนะพระที่อยู่ในกุฏิเดียวกันนะที่เป็นห้องกันนะเขาเรียกพระเพื่อนนะนี่ครั้งแรกเลยนะครับที่ผมได้ยินว่าชวนพระมาเล่นผีถ้วยแก้วเนี่ยก็ด้วยความที่การบวชสมัยนั้นน่ะสมัยหนุ่มๆก็ท่านก็นะมันแบบยังไม่ได้เก่งมันเวลาภาษาเรียกเขาจะเรียกพระเพื่อนกันเนี่ยครับเลยก็เรียกท่านนู้นท่านนี้อะไรท่านนกท่านอะไรก็เนี่ยแทนตัวกันอย่างนั้นครับแล้วไปเองไปชวนหลวงพี่นกมาดิครับแล้วเดี๋ยวไปเรียกหลวงพี่ใจมาอันนี้สมมติชื่อนะครับแต่ปุ๊บก็เนี่ยเวลาเรียกเขาจะเรียกกันพระเพื่อนนะครับแล้วคราวนี้พวกผมไปตามเขาตามมาเสร็จปุ๊บอันนี้ผมรู้จักหลวงพี่เอกครับหลวงพี่เอกเนี่ยก็เปิดกุฏิแกให้พวกเราเข้าไปคุณเข้าไปแล้วก็หายด้วยความอยากรู้ว่าไอ้ผีถ้วยแก้วมันเป็นยังไงไงด้วยความที่ว่าแกไปรู้อะไรมาไม่รู้แล้วแกก็ทำแล้วเนี่ยเขาให้อย่างนี้นะผมไม่ขอเล่ารายละเอียดของวิธีกรรมนะไม่เอาเดี๋ยวมาใจนั่นพอทำมันก็บอกว่าจะเอานิ้วมาแตะที่ถ้วยแก้วแล้วก็วนรอบกระดานอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับพอตรงนี้เสร็จปุ๊บว่ามันก็ไม่มีอะไรเหมือนใครดันอะไรก็เหมือนโขลอกกันเล่นด้วยไร้สาระมีอะไรอย่างเงี้ยพวกเราก็มองพวกเราก็เอานิ้วมาแตะเล่นมันก็ไม่ได้มีอะไรมันแก้วไม่ได้เดินไม่อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยครับจนเหมือนกับผมนึกอะไรขึ้นมาได้อย่างลุงหมาก็เคยพูดถึงเรื่องผีถ้วยแก้วดีกว่าหรือว่าไอ้ของที่เราใช้มันไม่ถูกว่ะครับคุยหลวงพี่ตรงอย่างนี้ถ้าหลวงพี่อยากเล่นผีถ้วยแก้วหลวงพี่ต้องไปหาลุงหมาหลวงพี่บอกฮะลุงหมาเหรอลุงหมาแกเป็นสับปะเลอแกก็นั่งหน้ามีของดีมีวิชาอะไรนะมีความคิดไปพวกเองพาข้าไปผมก็พาไปที่บ้านลุงหมานะครับช่วงระหว่างที่ไปที่บ้านลุงหมาเหตุการณ์เนี่ยลุงหมาไม่อยู่เอาแล้วสิเอาไงดีหลวงพี่นั่งรอก่อนไหมหลวงพี่ก็นั่งรอก่อนก็ได้นั่งรออยู่พักหนึ่งหลวงพี่แกเป็นคนใจร้อนนะวะลุงหมาลุงมาสักทีวะหลวงผมก็มองหน้ากันเฮ้ยรูเดิมไปที่หน้าต่างแง้มแล้วก็มุดเข้าไปพอเรามุดเข้าไปเสร็จก็เปิดเดี๋ยวบอกหลวงพี่ไว้ว่าเดี๋ยวผมไปดูข้างในผมจำได้ว่ามันมีกระดานหนึ่งพูดอย่างนั้นเสร็จปุ๊บก็เข้าห้องเดิมเลยค้นไปแล้วก็มันมีกระดานหนึ่งนะครับเป็นคล้ายๆกระดานชนวนนะครับกระดานชนวนคือกระดานช็อคที่เราเขียนใช่ไหมพี่ ใช่แต่มันมีตัวอักษรอะไรอยู่ในนั้นหมดเลยอ่ะนึกภาพออกป่ะที่ว่ามันเป็นตารางมันทำเป็นตารางด้วยผมก็ไม่รู้นะแล้วพอออกมาเอากระดานนั้นเฮ้ยมันอยู่ข้างหลังนี่หยิบกระดานออกมาพอเราหยิบเอากระดานออกมาเหมือนกับวูบอ่ะมีลมวูบหนึ่งอ่ะพอมีลมวูบหนึ่งสึกเอ๊ะหนูในบ้านไม่น่ามีลมเราก็เอากระดานพอแล้วเอากระดานออกมาเสร็จปุ๊บกำลังจะเปิดประตูพางโอ้ยตกใจก้มจำเบ้าเลยอ่ะครับลุงหมานกลับมาพอดีเกาหัวเลยหาหลักฐานโดนอีกแล้วนะพวกมึงครับมาทำอะไรก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าหลวงพี่เขาอยากได้ผีจุดแก้วผมก็เห็นว่ามีลุงหมานก็เคยพูดไว้ครับพวกมึงเนี่ยนะแล้วก็หันไปมองหลวงพี่หลวงพี่บอกเนี่ยผมอยากลองจริงๆน้ำหันยังไงก็ช่วยหน่อยเถอะลุงหมานบอกมองหน้าหลวงพี่เอาจริงนะหลวงพี่เขาก็บอกว่าจริงโอ้เรื่องอย่างนี้ผมไม่อยากเห็นอยากเจอหมู่เหมือนกันเขาก็พูดมาลุงหมานบอกงั้นหลวงพี่กลับไปรอที่หลวงตีก่อนแล้วลุงหมานเดี๋ยวผมให้พวกเด็กๆมันเอากระดานเอาเครื่องมือไปให้ซึ่งหลังจากตรงนี้ลุงหมานก็เดินเข้ามาเสร็จปุ๊บบอกพวกมึงตามกูเข้ามาในห้องพระผมก็เดินเข้าไปเสร็จแกก็เอากระดานเนี่ยออกมาแล้วแกก็ไปเอากระดาษมาแล้วเขียนตัวอักษรทั้งหมดแล้วก็แปะลงวางทับลงไปในกระดาษครับแล้วก็บอกเอาแกเอาแก้วในห้องพักของแกมาเสร็จแล้วแกก็บอกพิธีกรรมทุกอย่างให้พวกผมนะครับพอบอกวิธีกรรมทุกอย่างเลยเสร็จแล้วบอกอ่ะพวกมึงอมใบโพกูไว้นะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะมึงเล่นไปเนี่ยมึงฆ่าใบโพห้ามหลุดจากปากบอกคำเนี้ยสั่งพวกผมให้เรียบร้อยเลยเอาละมึงเอากระดาษเนี่ยไปให้หลวงพี่ซึ่งหลังจากที่พวกผมเอาไปให้หลวงพี่เสร็จแล้วเนี่ยก็บอกถึงวิธีการนะครับที่หลวงพี่จะเล่นนะครับหลวงพี่ก็บอกเออจริงเหรอเจอจริงๆเหรอหลวงพี่ก็เรียกเพื่อนมาเลยพาเพื่อนมาเลยตามลูกนะครับมันต้องใช้4 คนใช่ไหมแต่ไอ้เพื่อนในกลุ่มนั้นน่ะก็จะมีสิทธิ์ว่าตัวโตอยู่อีกคนหนึ่งต้องบอกมึงเข้ามาไอ้พวกผมเด็กๆเนี่ยไม่ได้เล่นแต่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดเลยครับนะครับช่วงที่ระหว่างที่ทำพิธีก็จุดธูปบอกอะไรเสร็จนะครับแกก็เอาแก้วขึ้นแล้วก็เอาธูปเข้าไปลงความเสร็จแล้วก็วางแล้วก็ท่องตามที่ลุงหมานบอกอันนี้ผมไม่พูดถึงรายละเอียดนี่ว่าวิธียังไงนะครับแต่ที่ทุกคนน่ะธรรมดาต้องใช้นิ้วแตะที่ถ้วยถูกปะครับแต่วิธีของลุงหมานไม่ใช่ทำยังไงพี่แกให้ไม้คนละอันให้ไม้คนละอันแตะไว้อยู่บนถ้วยโอ้ยอย่างนี้ดันไม่ได้ดิถูกต้องแล้วหลวงพี่ก็เริ่มถามรู้ป่ะพอถามเนี่ยอันนี้ถือว่าพี่สัตว์โมให้ฟังเราเล่นเล่นแก้วแม่ขยับตามที่หลวงพี่บอกหลวงพี่พูดแต่ตอนแรกก็บอกเฮ้ยใครดันเปล่าวะจะดันยังไงก็เอาไม้จิ้มกันอยู่ทุกคนนะครับเขาก็บอกเขาก็ถามเป็นใครชื่ออะไรยังไงซึ่งตรงที่หลวงพี่นั่งอยู่เนี่ยก็นั่งอยู่ตรงข้างใช่ไหมข้างหลังก็เป็นกำแพงถูกปะระหว่างที่เล่นเนี่ยอยู่ๆก็มีเงาอะนะครับขึ้นมาที่หลังหลวงพี่นะครับแล้วก็เหมือนกับเอามือเข้ามาจับที่ศีรษะนะครับแล้วตอนนั้นไฟก็ยังสว่างอยู่แต่ว่าไฟสมัยนั้นอะมันไม่ได้ดีมันเป็นนีออนแต่มันก็ไม่ได้สว่างมากถูกปะครับผมมันก็จะเห็นเงาอยู่บ้างถูกปะในเงานั้นน่ะเหมือนกับเขาเนื้อมือขึ้นมาน่ะมีดาบอยู่ในมือตะปันหัวหลวงพี่อ่ะไอพวกผมอ่ะที่คาบใบโพอยู่อ่ะครับตาเลือกเลยอ่ะแล้วปล่อยใบโพออกไหมเดี๋ยวไม่เสร็จแล้วเนี่ยคนที่เหลือที่สามอีก3 คนที่เหลือถูกไหมหลวงพี่เป็นหน้าหันหน้ามันจะหน้ากับทุกคนถูกป่ะ ซึ่งหลวงพี่เราถามทุกเหมือนกับแกเริ่มโมโหอ่ะเหมือนว่าคำตอบที่ตอบมาเนี่ยคำถามที่ถามไปแล้วตอบมาเนี่ยมันไม่ได้อย่างใจแกไงนะสุดจนสุดท้ายบอกโอ๊ยไม่เล่นไปแล้วครับเลิกแกเอาขาที่ถีบแก้วโครมเฮ้ยเท่านั้นแหละครับไฟดับพรึบตัวผมก็แบบไม่ไหวแล้วอะตะโกนด้วยความตกใจอะว่าไอ้ใบโพหลุดจากปากอะแล้วอยู่ประตูห้องอะก็เปิดพางออกมาเลยอะครับลุงหมานเดินเข้ามาเลยอะไฟก็ติดแล้วแกก็บอกเล่นอะไรอย่างนี้ทำก็ทำให้ดีๆสิเนี่ยมันทำอย่างเนี้ยท่านรู้ไหมเนี่ยหลวงพี่รู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวมันจะเข้าตัวมีการเถียงลุงหมากลับไปว่าโอ๊ยเรื่องวันนี้มันมีจริงไหนผมไม่เชื่อหรอกอันนี้พระพูดไปเก็บไปหมดพระไปลงไปเล่นแล้วเหมือนแกเสียหน้าเสียเซลอะไรอย่างเงี้ยครับรู้ผมอะตัวรีบไปเดินออกมาบอกเดี๋ยวพวกมึงตามกูไปที่บ้านวันนี้ไม่ต้องกลับบ้านนอนครับนอนที่บ้านกูนี่แหละโอ้แค่นั้นแหละพวกผมทุกคนก็แยกย้ายพอแยกย้ายไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพวกผมก็เข้าไปด้านลุงหมาแล้วก็ไปที่ห้องป้าลุงน้ำบอกเอาทั้งน้ำมนต์ทั้งสายสิญจน์อะไรเนี่ยมาพันรอบตัวผมแล้วเอากระดานมาไว้ที่หน้าห้องพระไว้ในห้องพระอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับคืนนั้นเราก็นอนนะครับแล้วตื่นเช้ามาก็ด้วยความเป็นเด็กกันเนอะแล้วก็บอกลุงหมานเหตุการณ์เมื่อคืนมันอะไรเหรอหมาก็มองมึงรู้ป่ะที่กูให้กระดานเนี่ยให้หลวงพี่ไปเล่นเพราะอะไรผมบอกผมไม่รู้กูจะบอกให้ตอนที่หลวงพี่เขานั่งอยู่อ่ะกูไม่เห็นเงาหัวเขาแล้วหมายถึงว่าคือหลวงพี่ไม่มีเงาหัววิธีตามความเชื่อนี่คือชะตาขาดนะพี่ฮัลโหลมรณภาพเลยนะถ้าอย่างนั้นอ่ะครับแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยแล้วในเมื่ออยากจะเล่นเอาไปเล่นแล้วรู้ป่ะกระดานนี้กระดานอะไรกระดานอะไรพี่ผมบอกไม่รู้อ่ะครับเนี่ยกระดานครูบาอาจารย์ครูทำมาจากไม้ลงศพครับแล้วด้านหลังเนี่ยที่มีอักขระอะไรอยู่เนี่ยเป็นหนังของอาจารย์รุ่นใหญ่พวกรุ่นแรกๆเนี่ยก็พูดง่ายๆเป็นกระดานผีช่วยแก้ผีใจโหงที่เป็นอาจารย์แกสกิดอยู่ที่ของสำนักแกมันเลยเฮี้ยนมันเลยดุขนาดนั้นเนี่ยซึ่งหลังจากนั้นน่ะพวกเราคือที่พวกเราแบบพอได้ยินโอ้โหขนลุกสู้เลยคุณวีครับโอ้กราบกันประลบเลยอ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลวงพี่ก็ศึกซึ่งหลังจากศึกไม่กี่วันก็ได้ข่าวว่าหลวงพี่อ่ะประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอุ้ยไม่เอาตอนอยู่ในผ้าเหลืองด้วยนี่แหละครับกระดานผีถ้วยแก้วอุ้ยพี่เกินไปประมาณเลยแล้วประเด็นคือไอ้ลำพังกระดานผีถ้วยแก้วทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันทำจากกรรมวิธีที่เฮี้ยนนะผมว่าก็เฮี้ยนแล้วนะนี่ไม่หนักกว่าอีกอันนี้เอาโลงศพมาทำไม่พอยังเอาหนังของครูบาอาจารย์ที่ขอโทษนะครับตายอย่างแบบผิดธรรมชาติอะตายโหงอะเอามาผนึกไม่ใช่เป็นหนังของครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นของแต่ละสำนักที่จะสอนลูกศิษย์แต่อันนี้เป็นหนังของบรมครูอะที่เขาขึงไว้บนกระดาษชนวนเพื่อที่จะเอามาทำนายไงโอ้ยตายชีวิตคนหุยลุงหมานแกเกินไปปะเนี่ยทำกระดานหนักมากเลยนะพี่ผมเข้าใจว่าทีแรกอะลุงหมานไปเอาหนังของครูบาอาจารย์ที่ท่านเสียชีวิตนี่หมายถึงว่าหนังของบรมครูครูของครูอีกทีนึงเหรอพี่ใช่ครับแล้วกระดานเนี่ยมันสืบทอดต่อมาหลายรุ่นแล้วไม่แล้วหลวงพี่แกหนักไปแกเอาตีนถีบเลยอะใช่คือแล้วครูบาอาจารย์เขาก็ไม่ได้ทำในช่วงที่ท่านบวชนะแกรอไม่ทำไม่ก็คือเขาบอกคุณหมานบอกพอโตขึ้นลุงหมานเขาบอกว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเขาอ๋อไม่ใช่ครูบาอาจารย์ทำแต่ก่อนที่จะไปเล่นน่ะ ลุงหมานบอกว่าเห็นเงาหัวหลวงพี่นะไม่มีแล้วใช่ก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story